สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานโดนเกษตรบักเอาเอนะครับวันนี้อยู่กับคุณพี่พรชัยชลาลักษ์ครับคุณพี่พรชัยนะครับอยู่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับนำโดนรุ่น MG1P นะครับก็ยังถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่ใช้งบประมาณไม่มากแล้วก็มีความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับคุณพี่ซื้อแบตกี่ก้อนครับ8 ก้อนนะครับก็สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแทบตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับแต่เราก็จะต้องมีตัวเครื่องปั่นไฟนิดนึงหน้าโดนนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีกล้องนะครับกล้องด้านหน้านะครับตัววิทยุนะครับเปรียบเสมือนเป็นตัวควบคุมเรียกว่าตัวแม่ตัวหลักนะครับเวลาพี่จะใช้เนี่ยก็ต้องทำการเปิดวิทยุก่อนนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างที่จะใช้บังคับโดนนะครับก็จะเห็นว่าตัวแผนที่เนี่ยเราก็จะมีการเรียกแผนที่ขึ้นมานะครับในการที่เราจะใช้งานโดรนนะครับต้องมีการคาลิเบตนะครับการคาลิเบตก็จะมีการคาลิเบต GPS นะครับการคาลิเบตน้ำเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงที่เราจะใช้พ่นนะครับจะให้คุณพี่ลองทำดูนะครับโอเคเข้าเมนูเลยครับเข้าเมนูเลยครับเซ็นเซอร์ครับอันล่างสุดนะครับคาลิเบตพอมันหมุนแล้วก็สั่งให้คนหมุนนะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปนะครับแกนแรกนะครับในการหมุนลำก็คือแกนแนวนอนนะครับหมุนช้าๆนะครับไม่ต้องรีบต่อไปนะครับถ้าผ่านแล้วนะครับในจอนะครับจะในจอจะเปลี่ยนรูปนะครับเป็นแนวตั้งนะครับเราค่อยๆจับตั้งนะครับเราจะหมุนประมาณ1.5 รอบนะครับอันนี้จะต้องทำบ่อยไหมปกติครับการคาลิเบตนะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่เดิมให้ทำเดือนละครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราย้ายจังหวัดหรือมีการเคลื่อนย้ายโดรนที่ไกลกว่า50 กิโลเราควรทำการคาลิเบตทุกครั้งที่ย้ายแปลงนะครับก่อนที่เราจะขึ้นบินนะครับให้ทำการกางใบพัดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเติมน้ำยานะครับตัวนี้เป็นโดรนขนาดเล็กนะครับความจุน้ำยาอยู่ที่10 ลิตรนะครับลักษณะการขึ้นนะครับให้เราโยกนะครับเป็นตัว V นะครับเข้าหากันนะครับค้างไว้ประมาณ3 วินาทีนะครับใบพัดจะหมุนเองโดยอัตโนมัตินะครับให้พี่ปล่อยมือเมื่อเช็คทุกอย่างดีแล้วใบพัดทั้งหมดหมุนเรียบร้อยแล้วให้เรายกคันเร่งด้านซ้ายมือขึ้นใบพัดจะติดแล้วนะครับเราปล่อยมือนะครับตัวรีโมทก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนว่าพร้อมที่จะขึ้นบินนะครับให้ทำการยกคันโยกขึ้นตรงๆนะครับอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับจะให้พี่ลองบังคับนะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังฝึกสอนนะครับคุณพี่ให้บินในโหมดแมนนวลนะครับ